การเลี้ยงปลาหลักๆแล้วต้นทุนจะอยู่ที่ค่าอาหารของปลาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลากินพืชหรือปลากินเนื้อในวันนี้เราก็เลยจะมาทําสูตรอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนสําหรับปลากินพืชซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปขั้นตอนแรกเราจะนําวัตถุดิบทั้ง2อย่างลงไปผสมให้เข้ากันก็คือลํากับมูลวัวแห้งตัวลําเนี่ยเราจะใช้ 2.5 กก.มูลวัวแห้งก็ 2.5 กก.ต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์2ฝาต่อน้ํา3ลิตรนําน้ําที่เราผสมกับจุลินทรีย์แล้วนะครับมาคลุกเคล้ากับตัวลํากับมูลสัตว์พยายามอย่าให้แฉะเกินไปในการตรวจสอบความชื้นเราก็กําให้ติดกันเป็นก้อนได้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปให้ปลาได้เลยนะครับถ้าเกิดเราให้ไม่หมดในมื้อเดียวสามารถเก็บไว้ในภาชนะที่เราจัดเก็บอาหารสําหรับเลี้ยงปลาอาจจะเป็นถังหรือเป็นถุงพลาสติกก็ได้สําหรับวิธีการให้อาหารปลาโดยปกติแล้วเราก็จะนํามาเทลงไปในน้ําตําแหน่งที่เราเคยให้พยายามให้ในตําแหน่งเดิมเพราะว่าปลามันจะจําได้หรือบางครั้งเราจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนลงไปใส่ถุงตะข่ายเอาไปให้ปลากินเป็นจุดเป็นจุดก็ได้อาหารปลาสูตรนี้สามารถที่จะทําได้ง่ายแต่สารอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนอกจากนี้แล้วนะครับจุลินทรีย์ยังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทําให้น้ําไม่เน่าเสียทําให้สุขภาพของปลาดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของปลาทําให้ปลาของเรามีสุขภาพดีขึ้นอ้วนขึ้นลดกลิ่นคาวยังมีรสชาติที่อร่อยขึ้นสามารถที่จะให้กับปลากินพืชได้ทุกชนิดรวมไปจนถึงสัตว์น้ําขนาดเล็กอุปกรณ์และวัตถุดิบก็หาง่ายลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดีทําแล้วสามารถให้ปลากินได้ทันทีสูตรอาหารปลาลดต้นทุนสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอสูตรอาหารปลาลดต้นทุนสําหรับการเลี้ยงปลาหลักๆแล้วต้นทุนจะอยู่ที่ค่าอาหารของปลาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลากินพืชหรือปลากินเนื้อในวันนี้เราก็เลยจะมาทําสูตรอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนสําหรับปลากินพืชซึ่งอาหารปลาสูตรนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาให้มีการเจริญเติบโตที่ดีได้ซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือลำนะครับจะเป็นลำอ่อนหรือเป็นลำแก่ลำผสมแล้วก็ได้แล้วก็จะมีมูลวัวแห้งหรือมูลควายแห้ง1ส่วนนะครับอย่างละ1ส่วนเท่าๆกันหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับตัวนี้เราจะนําไปผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้ำนะครับเอาไว้เวลาเราผสมเสร็จแล้วก็ใช้น้ําเพื่อช่วยในเรื่องของการผสมสุดท้ายก็จะเป็นอุปกรณ์และภาชนะในการผสมสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนําวัตถุดิบทั้ง2อย่างลงไปผสมให้เข้ากันก็คือลํากับมูลวัวแห้งตัวลําเนี่ยเราจะใช้ 2.5 กก.มูลวัวแห้งก็ 2.5 กก.นะครับเพราะว่าเราให้ปลา1มื้อเราจะให้5กก.สําหรับใครที่มีมูลสัตว์อย่างอื่นก็สามารถนํามาทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลหมูมูลควายขอให้มันแห้งแล้วจะทําได้ง่ายต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ำนะครับเราจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์2ฝาต่อน้ํา3ลิตรซึ่งถ้าใครมีจุลินทรีย์อย่างอื่นก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกล้วยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันจากนั้นเราก็นําน้ําที่เราผสมกับจุลินทรีย์แล้วนะครับมาคลุกเคล้ากับตัวลํากับมูลสัตว์นะครับพยายามอย่าให้แฉะเกินไปในการตรวจสอบความชื้นเราก็กําให้ติดกันเป็นก้อนได้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปให้ปลาได้เลยนะครับถ้าเกิดเราให้ไม่หมดในมื้อเดียวเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในภาชนะที่เราจัดเก็บอาหารสําหรับเลี้ยงปลาอาจจะเป็นถังหรือเป็นถุงพลาสติกก็ได้การให้อาหารปลานะครับโดยปกติแล้วเราก็จะนํามาเทลงไปในน้ำนะครับในตําแหน่งที่เราเคยให้นะครับพยายามให้ในตําแหน่งเดิมเพราะว่าปลามันจะจําได้หรือบางครั้งเราจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนลงไปเรายังสามารถที่จะนําอาหารปลาที่เราทําขึ้นมาใส่ถุงตะข่ายแล้วก็เอาไปให้ปลากินเป็นจุดเป็นจุดก็ได้ซึ่งในการที่เราให้แบบการใส่ถุงตะข่ายนะครับมันจะทําให้อาหารของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นสําหรับอาหารสูตรนี้เราสามารถที่จะใช้เลี้ยงปลากินพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลานิลปลาในปลายี่โศกปลานวลจันทร์รวมไปถึงพวกปลาสวายและปลากินพืชชนิดอื่นๆรวมไปถึงพวกกุ้งฝอยแล้วก็สัตว์น้ําขนาดเล็กซึ่งอาหารสูตรนี้เองเราก็สามารถที่จะให้สัปดาห์ละ2ครั้งก็ได้เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความหลากหลายให้กับปลาอาหารปลาสูตรนี้สามารถที่จะทําได้ง่ายแต่สารอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในลําข้าวรวมไปถึงพวกไขมันต่างๆด้วยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะได้อาหารจากมูลสัตว์เมื่อโดนน้ําแล้วเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์เป็นแหล่งอาหารอีกแหล่งหนึ่งสําหรับการเลี้ยงปลานอกจากนี้แล้วนะครับจุลินทรีย์ยังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทําให้น้ําไม่เน่าเสียทําให้สุขภาพของปลาดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของปลาทําให้ปลาที่เราเลี้ยงไม่มีกลิ่นและยังทําให้น้ําสะอาดน้ําใสด้วยถือว่าเป็นการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ลงไปในน้ําอีกทางหนึ่งทําให้ระบบนิเวศในน้ําดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเพาะแพลงต้อนแหล่งเพาะอาศัยสําหรับสัตว์น้ําขนาดเล็กด้วยซึ่งมันจะทําให้ปลาของเรามีสุขภาพดีขึ้นอ้วนขึ้นลดกลิ่นคาวยังมีรสชาติที่อร่อยขึ้น
ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอาหารปลาสูตรนี้อุปกรณ์และวัตถุดิบก็หาง่ายช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดีมีวิธีการทำที่ง่ายทำแล้วก็สามารถให้ปลากินได้ทันทีสูตรอาหารปลาลดต้นทุนสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ